วัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สถานีขนส่งกรุงเทพเอกมัยนะครับผมวันนี้เป็นวันหยุดนะฮะสถานีขนส่งเอกมัยเนี่ยผู้คนลุกพล่านมากๆนะครับและที่สำคัญคือเท่าที่คำนวณด้วยสายตานะครับ60-70% เนี่ยหรือมากกว่านั้นนะจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยจะเยอะมากนะครับสังเกตดูนะหน้าตาเนี่ยจะเป็นชาวจีนทั้งนั้นแหละครับเนี่ยครับหน้าตาเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีชาวตะวันตกอยู่บ้างนะฮะนี่เป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียนะครับและที่สำคัญคือช่วงหลังๆไม่มาเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเนี่ยเข้ามาเยอะมากเช่นกันครับผมเนี่ยครับรถโดยสารกำลังรอการออกนะครับช่วงนี้เป็นช่วงกลางวันนะฮะเนี่ยครับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งนั้นแหละครับเนี่ยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นแหละครับชาวไทยน้อยนี่เป็นบรรยากาศตอนกลางวันนะครับผมถ่ายตอนกลางคืนให้ดูไปแล้วแต่วันตอนกลางวันเนี่ยกลับคึกคักมีชีวิตชีวาปอมากครับเป้าหมายหลักเนี่ยก็อยู่ที่พัทยานะครับเนี่ยครับดูหน้าดูตาก็เป็นคนไทยไม่เท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นคนต่างชาตินะฮะชาวต่างชาติเนี่ยจะเป็นชาวจีนเยอะนะครับผมตอนกลางวันของสถานีขนส่งเอกมัยครับผมคึกคักมีชีวิตชีวามากนะเนี่ยครับชาวต่างชาติทั้งนั้นนี่ครับนี่ก็เป็นผู้โดยสารชาวจีนนะฮะนี่ครับผมกลุ่มนี้เนี่ยเป็นชาวต่างชาติแทบทั้งนั้นเลยนะครับเป้าหมายหลักส่วนใหญ่เนี่ยนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวอินเดียนะครับซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะอย่างมากทีเดียวนะครับชุดนี้เป็นอินเดียนะเนี่ยครับผมสถานีขนส่งเอกมัยครับผมคือคักมีชีวิตชีวาเป็นอย่างยิ่งนะเนี่ยครับผมที่พักผู้โดยสารก็เป็นชาวต่างชาติแทบทั้งสิ้นครับนี่ชาวตะวันตกก็มาครับดูด้วยสายตาเนี่ยยังไงเสียชาวต่างชาติก็มากกว่าคนไทยแล้วนะครับที่นี่สถานีขนส่งเอกมัยครับโอ้โหนี่ครับที่จำหน่ายตั๋วนะเขาเปิดขายกันแบบนี้ครับโอ้เปิดขายตั๋วยังกับตลาดสดเลยนี่ทางเข้าชานชาลารถปรับอากาศชั้น1นะครับ
ต่างชาติมากกว่าคนไทยแล้วนะฝรั่งเยอะมากจีนก็ล่ะอินเดียก็เยอะนะสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีเลยเดี๋ยวนี้อินเดียสังเกตรีวิวแต่ยังไงก็แพ้จีนนะสุดยอดที่ผมนับได้แล้วมากกว่าไทยแน่ๆเนี่ยต้องหมายหลักอยู่พัทยานะโอ้สุดยอดเนี่ยจีนนะครับต่อไปดูนั่นเนี่ยจีนทั้งนั้นเลยไอ้พวกนี้ใช้ตังค์ไม่บรรยาบรรยังรวยจริงสอนแล้วสอนอีกนะแต่เด็กก็เริ่มเป็นมวยแล้วเห็นแล้วถามถ้าคนแก่เป็นคุกอย่าโทษนะครับผมตอนนี้ก็นี่คือสถานีขนส่งภาคตะวันออกเอกมัยตอนกลางวันครับผม